เมื่อคืนนี้ค่อนข้างจะคาดหวังนะครับว่าแมนยูน่าจะทำได้ดีกว่านี้แอบคิดเอาไว้ว่ายังไงก็ไม่แพ้คิดเอาไว้ว่าอย่างน้อยต้องมี2ลูกที่จะยิงนะฮะแมนยูต้องยิง2ลูกขึ้นไปแทบทุกแมตช์ตั้งแต่โซชาเข้ามายิง2ลูกตลอดขึ้นไป2ลูกคือขั้นต่ำส่วนเสียกี่ลูกก็รู้อยู่แล้วว่าแมนยูเสียทุกเกมแทบทุกเกมแมนยูเสียตลอดนะฮะอาจจะโดนยิง1ลูกอาจจะโดนยิง2ลูกบ้างก็เนี่ยพักหลังเราก็จะเห็นว่าโดนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเกมรับอะเยอะเล่นยังไงให้โดนยิงทุกเกมซึ่งผมมองว่ามันไม่น่าเกลียดเลยนะมีกูรูหลายๆท่านวิเคราะห์นะฮะทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเราที่บอกว่าแมนยูควรจะซื้อกองหลังมาเพิ่มแล้วก็กองหลังตอนนี้ของแมนยูมันค่อนข้างจะรั่วเพราะว่าก็โดนทุกเกมแต่ผมไม่มองอย่างนั้นนะผมมองว่าปรัชญาการบุกเกมทีมไหนก็ตามที่เล่นเกมบุกนั่นแปลว่าอะไรคุณรู้ไหมแปลว่ากองหลังก็ต้องฝึกเกมรับและเกมรุกเดี๋ยวออกไหมทีมที่เล่นเกมรับถ้าเสียประตูเยอะมันน่าเกลียดแต่ทีมที่เล่นเกมรุกถ้าเสียประตูเยอะมันก็ไม่น่าเกลียดอย่างแมนยูเมื่อก่อนในยุคของโจเซ่มูรินโญ่แต่เสียประตูแบบนั้นจะน่าเกลียดกว่านะฮะเพราะฉะนั้นทีมที่เน้นเกมรุกคุณเข้าใจไหมว่าทีมที่เน้นเกมรุกเวลาซ้อมก็ซ้อมเกมรุกทีมที่เน้นเกมรับเวลาซ้อมเขาก็ต้องซ้อมเกมรับฉะนั้นทำกองหลังแมนยูซ้อมเกมรุกด้วยไหมซ้อมครับใน 100% ไม่ได้ซ้อมเกมรับหมดทั้ง 100% อาจจะเป็น80 20หรืออาจจะเป็น70 30ไม่รู้ฮะไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆทีมแมนยูบุกแทบทั้งทีมนะฮะกองหลังบางครั้งก็ขึ้นมาลอยสูงก็มีบางจังหวะก็ขึ้นไปยืนอยู่หน้าประตูเพื่อทำรอทำประตูยุคของเซอร์ก็จะมีปาทริชเอฟราคุณจำได้ใช่ไหมแบ็กซ้ายที่ลอยขึ้นมาเพื่อรอทำประตูเนี่ยบ่อยมากบางครั้งลากบอลขึ้นมาเองจนฝั่งซ้ายของแมนยูเป็นรูโวเสี่ยงต่อการเสียประตูแต่ถามว่าสนุกไหมน่าดูไหมมันบุกเอากองหลังขึ้นไปบุกเอาปีกขึ้นไปบุกเพราะฉะนั้นทีมที่มีรูปแบบเกมบุกเสียประตูเยอะผมมองว่าไม่ต้องซื้อกองหลังใหม่ซื้อมาก็ดีครับเอามาเพื่อที่จะเปรียบเทียบเพื่อที่จะเอามาซ้อมกันดูใครเล่นดีกว่าใครลงสนามดูใครเล่นดีกว่าใครการเกิดการเปรียบเทียบมันจะเกิดการแข่งขันซึ่งการแข่งขันนี่แหละมันจะเป็นตัวที่ทำให้คนเก่าพัฒนาด้วยและคนใหม่ก็ไม่ยอมนะฮะมันก็จะเกิดการพัฒนาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมมองว่าแมนยูในตอนนี้เสีย2ลูกให้เบอร์ลี่หรือว่าจะเสียกี่ลูกให้กับทุกทีมแต่เสียทุกแมตช์เกือบทุกแมตช์เสียตลอดเสีย2เสีย1ไม่เป็นไรบุกให้สนุกแค่นั้นก็แฮปปี้แต่ถามว่าเมื่อคืนเกินคาดไหมที่แมนยูทำได้แค่เสมอก็ไม่เกินคาดเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงแต่รู้ว่าแมนยูจะยิง2ลูกขึ้นไปเพราะทุกแมตช์เราเห็นแมนยูยิง2ยิง3ยิง4ยิง5ยิงตลอดแต่เสีย1เสีย2ไม่เป็นไรแต่ก็ต้องยอมรับว่าเสียใจนิดหน่อยที่โอเลกุนนาโซชาไม่ได้เก็บสถิติเพิ่มในการชนะรวด8นัด9นัด10นัด11นัดนึกออกไหมอยากเห็นเขาทำแบบนั้นจริงๆนะอยากเห็นเขาทำสถิติเยอะๆแต่ว่าสถิติก็ต้องหยุดชะงักไปจริงๆเป๊ปกวาร์ดิโอล่าทำเอาไว้ที่การชนะ6นัดติดในพรีเมียร์ลีกถ้าไม่รวมถ้วยอื่นนะฮะก็อยากจะเห็นโซชาทุบสถิติชนะ7นัดติดอะไรเงี้ยทุบสถิติของกวาร์ดิโอล่าซะกับคาร์โลอันเชลอตติส่วนวันนี้ก็จะมีความคืบหน้าของเจ้าเฟลานี่ด้วยนะฮะที่มีข่าวว่าจะไปละจะไปเล่นในประเทศจีนดูแล้วเขาก็คงจะไม่อยู่นานหรอกเพราะว่าเขาก็ต้องเป็นสำรองอะปอปอกบาก็น่าจะเป็นตัวเลือกอันดับแรกๆอยู่แล้วกับมาติชเอาล่ะว่ากันต่อแมตช์หน้ากดไลค์ Subscribe ไว้ด้วยกดติดตามนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะพลาดเวลาที่เราปล่อยคลิปใหม่สวัสดีครับ